สวัสดีครับคลิปนี้จัดทำโดยโอ๊ตออนไลน์นะครับวันนี้ไม่ใช่สินค้านะครับแต่ผมอยากมาโม้ครับอ่ะนิดนึงนะวันก่อนนะครับพี่สอนนะครับคนนี้นะครับได้ทักมาในกลุ่มไลน์นะครับว่าขายได้109นะครับและวันนี้นะฮะในช่วง60วันที่ผ่านมานะครับพี่สอนขาย eBay ได้ทะลุ200,000ไปแล้วนะครับในการลงสินค้าแค่146รายการและลงอย่างสม่ำเสมอตามที่ผมบอกเพื่อนๆทุกคลิปที่ผ่านมาเกี่ยวกับ eBay ว่ามือใหม่ยังไม่เก่งลงวันละชิ้นเก่งขึ้นลงวันละ2ชิ้นและเก่งสุดๆลงวันละ3ชิ้นก็พอตอนนี้พี่สอนลงวันละ3ชิ้นนะครับและทำงาน eBay 12ชั่วโมงสมัยแรกนะครับที่แกมาเรียนผมเนี่ยแกอยู่ภูเก็ตงานประจำแกคือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและช่วงโควิดที่ผ่านมานี้รู้กันอยู่นะครับว่าชาวต่างชาติไม่มาตอนแรกผมก็ไม่รู้ตอนแรกผมคิดว่าแกเป็นงานที่เกี่ยวกับพวกแบบไปแท่นอะไรประมาณเนี้ยไปทะเลเหมือนคุยกับแกแล้วรู้สึกเหมือนเป็นอย่างนั้นไอ้เราก็นึกว่าโอ้งานประจำพี่ก็ทำไปนะeBay ก็เป็นงานเสริมนะครับแต่แกก็เงียบหายไปเป็นปีเลยเนี่ยสมาชิกที่เนี่ยแล้วผมก็ไม่ค่อยตามแล้วเมื่อประมาณ2วันก่อนแกก็ทักมาได้ยอดขาย109นะครับมียอดขายแกวันก่อนนะครับทักมาในกลุ่ม LINE นะครับเนี่ยยอดขาย109แล้วก็140น่าจะ2วันแหละนะครับเพราะวันนี้146แกลงทุกวันวันละ2ชิ้นแล้ววันนี้นะครับแกขาย eBay ได้แล้ว60วันยอด 200,000 กำไรประมาณ 3-40,000 บาทไม่สิเดี๋ยวนะพี่สอนแกบอกกำไรวันละ1,000กำไรวันละ1,000ถ้ายอด 200,000 แปลว่า 100,000 เนี่ยแกทำเงินได้ถึงกำไรนะครับ 30,000-40,000 แปลว่า2เดือนเนี่ยแกน่าจะกำไรตีไปคร่าวๆก็ประมาณ 70,000 เชียวโอ้โหที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับแกเก็บทุกเม็ดที่ผมพูดคือผมพูดในคลิปเยอะมากในหลายคลิปแกเก็บมารวมกันแกยังพูดเสมอว่าไอ้คลิปที่ผมลงไปทุกวันเนี้ยไอ้ที่เป็นคลิปฟรีแกก็ฟังไม่ได้ขอเฉลยด้วยนะจะผมพูดอะไรไปแกไปเก็บหมดเลยเสร็จแล้วเนี่ยเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้าเนี่ยแกไปทำผิดอะไรไม่รู้ eBay โดนลบหมดเลยแกลบหมดเลยและแกก็เปลี่ยนเป็นขายสินค้าที่ผมอึ้งนะแกขายสินค้าซื้อกินซื้อใช้ซึ่งผมเน้นจะเป็น Amazon ด้วยซ้ำแต่แกเอาสินค้าซื้อกินซื้อใช้มาขาย eBay และภายใน2เดือนที่ผ่านมาพี่สอนแกลงทุกวันวันละ3ชิ้นและสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือลงอย่างสม่ำเสมอมันทำให้ผลการค้นหามันดีและคัดสินค้าที่ผมพูดอยู่เสมอว่าจงหาสินค้าที่คนหาอย่าขายที่เราอยากขายเมื่อก่อนแกก็เป็นอยากขายที่อยากขายแต่ผมพูดทุกคลิปจนเหมือนฟังเข้าหัวแกเพราะแกบอกแกฟังแกก็เปลี่ยนแนวความคิดขายของที่ลูกค้าอยากได้บางคนก็ถามว่าเอาแล้วอะไรที่ลูกค้าอยากได้ผมเชื่อว่าคนที่เรียนกับผมจะรู้ว่าผมพูดยังไงอยู่ตลอดเวลาว่าอย่าขายที่อยากขายจงขายที่อยากได้แต่ประเด็นหนึ่งอะ eBay ผมอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องของซื้อกินซื้อใช้มากนักแต่พี่สอนแกขายของซื้อกินซื้อใช้แล้วอยู่ภูเก็ตด้วยไม่ได้อยู่กรุงเทพด้วยของภูเก็ตนี่ไม่ใช่ถูกๆนะครับถูกไหมจังหวัดภูเก็ตนี่ค่าของชีพยังไงก็รู้อยู่สินค้าไม่ใช่ถูกๆนะครับแต่พี่สอนสามารถ 100,000 เนี่ยทำกำไรได้ถึง 30,000 กว่าเพราะแกบอกผมว่าได้กำไร1,000กว่าบาทต่อวันสุดยอดและผมพูดได้เลยว่าไม่ว่าผมจะพูดคลิปอะไรไปแกเก็บทุกเม็ดเก็บทุกเม็ดจริงๆผมละอึ้งอ่ะอึ้งว่าเออคือบอกเลยว่าคนเนี้ยนะสำหรับผมเนี่ยเป็นคนที่แบบ success eBay มากที่สุดในปี2020ของที่นี่เลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่ผ
มพูดตรงคนที่ eBay ผมก็ไม่ค่อยได้คุยหลังๆมาคนจะใครขาย eBay ก็เงียบกันไปแต่มีแกปีนี้ทักมาเป็นคนแรกๆเพราะส่วนใหญ่ประสบความสำเร็จขายดีแรกก็เงียบไปมีไปเปิดสอนเองกันบ้างก็มีนะครับแต่ที่ผมยินดีก็คือเฮ้ยใครว่าโควิดอ่ะมันจะทำให้คนขาย eBay มันเสียหลักมันก็จริงนะแต่ถ้าใครมองโอกาสออกมันทำเงินได้ครับและแม้กระทั่งเราที่เป็นประเทศท่องเที่ยวแกบอกเลยว่างานแกนักท่องเที่ยวเป็นศูนย์เลยรายได้เป็นศูนย์แต่วันนี้แกมีเงินกำไรจากการขาย eBay นะฮะณขณะนี้นะครับก็ประมาณเดือนละ 30,000 กว่าบาทแล้วกลับมาลงสินค้าใหม่เพียวๆเลยแบบลบสินค้าเกลี้ยงเลย2เดือนที่ผ่านมาแกลงสินค้าใหม่เพียวๆที่ผมอึ้งก็คลิปนี้นะครับอยากฝากเป็นกำลังใจนะครับให้กับคนที่กำลังมองหาโอกาสส่วนใครนะฮะที่เรียน eBay กับผมอยู่แล้วนะครับผมไม่ได้บอกสินค้าของพี่สอนเพราะผมก็ไม่รู้นะว่าพี่สอนขายอะไรแต่ผมจะบอกเทคนิคที่แกทำซึ่งผมเชื่อว่าแกไม่หวงแน่นอนเพราะแกก็ฟังมาจากที่ผมพูดนั่นแหละแต่ผมจะสรุปที่แกฟังให้กับเพื่อนๆที่เรียน eBay กับผมนะฮะแล้วคุณก็ลองเอาไปประมวลบวกกับหาสินค้าขายดีและลงอย่างสม่ำเสมอจงเชื่อมั่นครับถ้าเราหาสินค้าที่ลูกค้าต้องการตั้งราคาที่เหมาะสมและลงอย่างสม่ำเสมอผมกล้าพูดเลยว่ายอดขายเดือนละแสนกำไรเดือนละหลายหมื่นทุกคนทำได้ครับจบคลิปนี้เท่านี้แหละครับจัดทำโดย oatonline.com ครับถ้าใครสนใจเรียนก็ติดต่อที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับเว็บไซต์มี LINE @ไว้คุยอยู่แล้วครับคลิปนี้จบง่ายๆเลยครับอยากมาโชว์เพราะแกเพิ่งทักมาวันนี้เลยครับเนี่ยในไลน์ขึ้น today แปลว่าเพิ่งทักมานะครับแม่อยากโม้จริงๆอ่ะคืออันนี้ขอนอกนะพอคุยกับแกแล้วอะสิ่งที่แกทำอะมันคือสิ่งที่เราพูดอยู่ทุกวันน่ะแต่แกเป็นคนที่รับผมอะแบบเหมือนรับไปเต็มๆอะแล้วแกเล่นทุกเม็ดมันเหมือนเราสื่อไปถึงแบบคนทั่วไปเราคาดหวังว่าไอ้ที่เราสื่อออกไปอะไอ้ที่เราสื่อออกไปแบบเขาได้รับ 50% ผมก็แฮปปี้แล้วอะแต่พี่คนนี้แกแบบเหมือนอะไรที่เราสื่อออกไปเหมือนเสาสัญญาเราตรงกันสิ่งที่ผมพูดแกก็อ๋อแล้วแกก็ทำอะนี่อึ้งเลยบอกเลยสุดยอดนะครับจบคลิปอ่ะสวัสดีครับ